สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆมาฝากค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมัฟฟินไข่นะคะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยมากเลยค่ะที่สำคัญใครทำก็อร่อยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขั้นตอนแรกเราจะมาต้มมันฝรั่งก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นเต๋าเล็กๆแบบนี้ค่ะต้มให้สุกแล้วนำไปล้างน้ำเย็นนะคะพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะดูส่วนผสมกันค่ะมีไข่ไก่10ฟองนะคะมันฝรั่งต้มสุกแล้วก็ฮอทดอกหั่นชิ้นหรือว่าใช้เป็นแฮมก็ได้ค่ะเนยนะคะแล้วก็หอมใหญ่ต้นหอมค่ะเราจะผัดหอมใหญ่กับเนยให้เข้ากันก่อนนะคะผัดให้พอมีกลิ่นหอมหรือว่าสังเกตดูจากหอมหัวใหญ่พอใส่ใส่ก็ใช้ได้แล้วค่ะผัดหอมใหญ่เสร็จเรียบร้อยนะคะพักให้เย็นลงนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดรวมกันในนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะเพื่อปรุงรสชาตินะคะเกลือป่นนิดหน่อยค่ะเกลือนี้แนะนำให้ชิมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยพาสลีย์ค่ะเป็นพาสลีย์แห้งนะคะถ้าใครมีสดๆก็สับลงไปได้ค่ะมันฝรั่งต้มสุกแล้วก็ฮอทดอกนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะใครจะใช้เป็นแฮมหรือว่าเบคอนก็ได้เช่นกันนะคะพริกไทยค่ะคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วอย่าลืมชิมรสชาติตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็มาตีส่วนของไข่กันเลยค่ะไข่ไก่นี่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์1นะคะ10ฟองค่ะใครจะใช้เป็นเบอร์ไหนก็ได้เช่นกันนะคะตีไข่ให้เข้ากันแล้วใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะที่พี่ใช้อยู่นี้เป็นวิปปิ้งครีมแบบเดอรี่นะคะใส่ลงไป100กรัมตีให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะมาผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะอันนี้เป็นชีสนะคะเป็นชีสรวมค่ะปริมาณนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบกันเลยนะคะที่พี่ใส่ลงไปก็250กรัมค่ะคนชีสให้เข้ากันตามด้วยต้นหอมนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเหมือนกันค่ะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคนให้เข้ากันแล้วเทไข่ลงผสมได้เลยค่ะลืมแนะนำนะคะถ้าใครทำเมนูนี้ให้อุ่นเตาไว้รอเลยค่ะใช้ไฟบนล่าง180องศานะคะระหว่างที่เราผสมอยู่นี้ใช้เวลาไม่นานค่ะตอนนี้ก็ได้เตรียมพิมพ์ไว้แล้วนะคะก็จะเป็นพิมพ์แบบนี้ค่ะใช้ทำมัฟฟินนะคะอันนี้ของพี่ทำเยอะจะเอาไว้ฝากลูกชายค่ะก็เลยต้องใช้ถ้วยกระดาษไขรองไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีถาดที่ทำทานเลยนะคะพี่ก็จะแค่ทาเนยลงไปเท่านั้นเองก็ตักใส่ถาดได้เลยค่ะอันนี้มันจะง่ายสำหรับการเก็บใส่กล่องนะคะไม่เปื้อนมือด้วยค่ะแพ็คก็ง่ายนะคะตอนนี้โรยชีสเสร็จเรียบร้อยค่ะก็โรยต้นหอมลงไปนิดหน่อยนะคะอุ่นเตาไว้แล้วค่ะไฟบนล่าง180องศานะคะเวลาที่อบก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นนะคะ 20-30 นาทีค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็ออกจากพิมพ์เลยค่ะพักไว้ให้เย็นแล้วเก็บใส่กล่องได้เลยนะคะถ้าใครทำทานไม่หมดก็เก็บแช่ตู้เย็นได้ค่ะมัฟฟินไข่เป็นอาหารเช้าที่อร่อยสะดวกด้วยนะคะลองทำเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะส่วนนี้พี่ทำทานเลยนะคะก็จะไม่ได้รองกระดาษไข่ค่ะจะได้เป็นชิ้นแบบนี้นะคะชอบแบบไหนก็ลองทำกันดูค่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ